สวัสดีครับส่วนนี้แฟนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนชั่นแนลทีซิติเซนทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะฮะกับการอัปเดตข่าวสารของสโมสรเราเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำวันที่25เดือนตุลาคมพ.ศ. 2564นะครับกับตาอีกเช่นเคยนะฮะเมื่อวานต้องขออภัยด้วยไม่ได้ทำคลิปอัปเดตข่าวนะก็ขอยกมาเป็นวันนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวบทสัมภาษณ์หลังเกมที่ผ่านมานะฮะอาจจะผ่านหูผ่านตาบ้างแล้วสำหรับแฟนๆซิตี้หลายๆคนนะครับวันนี้ก็ยกรวบมาอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะฮะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของนักเตะอย่างเช่นอิลคายกุนโดกันด้วยรวมไปถึงเรื่องของการที่สื่อในอังกฤษอย่างเดลี่สตาร์นั้นบอกว่าซิตี้กำลังจะเจรจาเรียกเฟอร์รันตอเรสเข้ามาคุยเพื่อต่อสัญญาเพิ่มอีก2ปีนะครับแล้วก็มี5สิ่งสำคัญที่ได้จากเกมชนะไบรตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นของทางเว็บไซต์ City Extra เนาะทำออกมาผมก็เห็นว่าน่าสนใจดีเลยเอามาให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังแล้วก็อัปเดตกันในวันนี้รวมไปถึงมีบทสัมภาษณ์ของเป๊ปด้วยเกี่ยวกับกรณีจะส่งดาวรุ่งลงนะในศึกคาราบาวครับกลางสัปดาห์นี้ว่าเขามีความเห็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันในเนื้อหาของข่าวนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตาได้โดยไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิติเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับข่าวแรกประจำวันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของนายใหญ่ของเราอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับก็สัมภาษณ์หลังเกมที่ชนะไบรตันเมื่อวันเสาร์นะครับเป๊ปก็ได้บอกประมาณว่าเขาแฮปปี้แหละนะครับกับการที่ทีมนั้นเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ครับนายใหญ่ของเราบอกว่ามันแตกต่างออกไปนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรกับการมาที่นี่พบกับทีมนี้พบกับผู้จัดการทีมคนนี้ซึ่งหมายถึงแกรนด์พอตเตอร์แล้วก็ทีมไบรตันนะครับแล้วก็สนามแห่งนี้ด้วยและชัยชนะที่นี่มันควรได้รับคำชื่นชมอย่างมากการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาในช่วงครึ่งหลังนั้นทำให้พวกเขาเล่นได้ดีมากนะครับมันเป็นบทเรียนที่ดีของฟุตบอลว่าต้องเล่นด้วยการมีฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาและเมื่อคุณไม่มีมันนะก็จะทำให้คุณต้องลำบากพวกเขามีกระบวนการที่ดีนะจากการที่พวกเขาสร้างเกมตั้งแต่ผู้รักษาประตูพวกเขามีมากกว่า1คนนะอยู่ตรงกลางพวกเขาเคลื่อนที่ในแดนหน้ามันยากมากเลยที่จะต้องเผชิญหน้ากับทีมแบบนี้นะทั้ง90นาทีกับคู่ต่อสู้อื่นๆเนี่ยมันคงจะเป็นเกมที่จบลงไปแล้วนะแต่ว่ากับทีมนี้เนี่ยไม่ใช่เลยนะแต่ผมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วผมก็มีความสุขมากๆนะที่ทีมของผมสามารถเก็บ3แต้มออกมาได้จากเอมิกสเตเดียมได้สำเร็จนะครับเป๊ปก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเขานะฮะบอกว่าไบรตันเนี่ยไม่ใช่ทีมที่ง่ายเลยนะครับครึ่งหลังเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะฮะโอ้โหโดนบุกโดนขึงใส่ซิตี้นี่เมาหมัดอยู่ประมาณนึงเลยนะเป๊ปบอกว่าถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยป่านนี้เราชนะไปนานแล้วชนะไปง่ายๆแล้วแต่ว่ากับไบรตันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเพราะพวกเขานั้นสู้กับเราเสมอไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ขนาดไหนขนาดเขาตาม 3-0 นะเขายังกดเราได้ในช่วงครึ่งหลังนี่ก็เป็นความยอดเยี่ยมของทางไบรตันที่เป๊ปจะกล่าวถึงนั่นเองนะฮะต่อมานะครับเป็นทางฟิลโฟเดนนะที่เป๊ปกล่าวชื่นชมเป๊ปบอกว่าโฟเดนนั้นเป็นผู้เล่นที่สารพัดประโยชน์จริงๆนะฮะก็ทางโฟเดนนั้นยิงประตูได้2ลูกด้วยนะครับในเกมกับไบรตันแล้วก็มี1แอสซิสต์ในช่วงท้ายเกมเป๊ปกล่าวว่าในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถเล่นด้านหน้าได้เขามีคุณภาพที่จะเคลื่อนที่และเล่นได้อย่างดุดันในจังหวะดวล1ต่อ1และการวิ่งเติมเข้ากรอบเขตโทษก็อันตรายมากเช่นเดียวกันเขาสามารถเล่นเป็นเบอร์9ตัวหลอกเล่นเป็นปีนะฉีกไปยืนทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้นะฮะเขาคือนักเตะที่เป็นมิดฟิลด์แต่ว่ามีเซนส์ในการยิงประตูเขาอายุยังน้อยแล้วก็เขาเนี่ยมีช่องว่างในการพัฒนาตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากเลยและเขาเนี่ยสามารถเก่งขึ้นไปกว่านี้ได้มากไปกว่านี้อีกนะคือหมายถึงว่าเก่งขึ้นไปกว่านี้อีกได้เรื่อยๆเลยสำหรับฟิลโฟเดนนะฮะก็เป็นผลงานที่สุดยอดมากๆสำหรับเกมนั้นนะมีส่วนในเรื่องของการสร้างสารเกมรุกในการทำประตูมี1แอสซิสต์มี2สกอร์นะครับสุดยอดจริงๆกับตำแหน่งฟอลส์ไนและเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาพูดด้วยนะบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะชื่นชอบนะในตำแหน่งFalse 9นี้เลยนะเล่นแล้วแบบรู้สึกอินกับบทบาทมีความสุขแฮปปี้ในการเล่นตำแหน่ง False 9ด้วยสำหรับเจ้าหนู Phil Foden นะครับต่อมาเป็นทางบทสัมภาษณ์ของอิลคายกุนโดกันนะที่ก็มีบทบาทสำคัญในการเบิกร่องประตู 1-0 ของเราเหมือนกันในเกมนั้นนะฮะกุนโดกันบอกว่า
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่กว่าที่ทีมเราเนี่ยจะเล่นกันเข้าขาได้ดีขนาดนี้นะกุนดูกันกล่าวว่ามันเป็นงานหนักมากมันไม่ได้มาง่ายๆเลยนะมันคือผลจากการฝึกซ้อมอย่างหนักของพวกเราในทุกเซสชันการฝึกซ้อมแล้วก็การลงเล่นในทุกๆเกมด้วยกันนะนั่นคือวิธีที่เราทำงานร่วมกันมันได้ผลและเราทำได้ในเกมกับไบรตันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะที่ผมได้เล่นร่วมกับผู้เล่นเหล่านี้ในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ผู้เล่นที่นั่งอยู่ข้างสนามนะผมไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะมีพลังออกมาจากซุ้มมานั่งสำรองเนี่ยได้ดีมากขนาดนี้นะมันเหมือนเป็นขนาดผู้เล่นตัวสำรองยังมีพลังที่สื่อสารออกมานะให้รู้ว่าเฮ้ยมีแพชชั่นร่วมกับเกมนะครับคุณดูกันบอกว่ามันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆนะฮะเราเนี่ยไม่มีกองหน้าตัวเป้าเราจึงต้องการความยืดหยุ่นในแนวหน้ามากกว่านี้เพื่อหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายตำแหน่งกันนะในการสอดสายขึ้นไปทำประตูนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของอิลคายกุนโอกันว่ากว่าจะมาเป็นซิตี้แบบนี้กว่าซิตี้จะต่อบอลกันได้เนียนตาขนาดนี้ที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะต้องซึมซับกับแท็กติกต้องมีความเข้าขารู้ใจเชื่อใจซึ่งกันและกันนะมีความเป็นทีมสูงนะต่อให้นักเตะแมนซิตี้แต่ละคนอย่างที่เราเห็นจะมีทักษะในเฉพาะตัวเนี่ยเก่งกาจมากแค่ไหนเบรนาร์โดซินวานะเลี้ยงหลบ1-2คนได้สบายๆกุนโดกันก็เทคนิคเฉพาะตัวดีนะโฟเดนก็ดีราฮีมสเตอร์ลิงก็ดีใครก็ตามนะนักเตะในซิตี้สังเกตว่าทักษะเฉพาะตัวไปกับบอลดีทุกคนแต่ว่าทำไมเราถึงเห็นภาพระบบมันมาก่อนทักษะเสมอเพราะว่าทีมของเรานั้นเล่นด้วยความเป็นทีมนะครับก็คือระบบเป็นใหญ่ระบบเป็นหลักนักเตะเล่นตามระบบนะครับนี่คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อมานะครับเป็นประเด็นของทาง City Extra ที่ได้หยิบยกมานะครับเป็นเรื่องของทาง5สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเกมที่เราชนะไบรตันที่ Emirates Stadium เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็แปลมาให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเป็น5ข้อที่ทาง City Extra นั้นเขาเล็งเห็นข้อหนึ่งนั้นคือเรื่องของทาง Bernardo Silva นั้นยังคงยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดของ City ในฤดูกาลนี้นั่นก็คือแบรนโดซินวานั่นเองนะครับสตาร์ชาวโปรตุเกสคนนี้นะเล่นในเกมกับไบรตันได้อย่างยอดเยี่ยมนักเตะวัย27ปีรายนี้แสดงผลงานที่สุดยอดให้กับทัพเรือใบสีฟ้าของเราอีกครั้งหนึ่งเขาเนี่ยถูกเลือกใช้งานก่อนเควินเดบรอยนะที่ต้องนั่งมานั่งสำรองในเกมนี้แล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะมีพูดโต้แย้งนะหลายคนหลายๆทีมอาจจะโต้แย้งว่าเฮ้ยนักเตะที่เก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกปัจจุบันเนี้ยก็คงจะหนีไม่พ้นชื่อนี้ก็คือทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์ของลิเวอร์พูลที่เมื่อคืนเนี่ยก็เพิ่งแฮตทริกใส่แมนยูไปด้วยนะครับแต่ว่าทางซิตี้เอ็กซ์ตร้าเนี่ยเขาก็ได้เขียนในคอลัมน์นี้เหมือนกันบอกว่าถ้าจะพูดชื่ออีกหนึ่งคนอย่างเบรนด์ซินวาที่จะอ้างสิทธิ์แบบนั้นว่าก็เก่งเหมือนกันนะในพรีเมียร์ลีกเก่งแบบจะเป็นเทียร์หนึ่งเลยก็ได้นะก็คงจะไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้โมฮัมเหม็ดซาลาห์ของทางลิเวอร์พูลเลยนะฮะมันก็อาจจะเทียบไม่ได้โดยตรงเพราะว่าเล่นคนละบทบาทคนละตำแหน่งเนาะซาลาห์นั้นเป็นกองหน้าเป็นปีกเป็นตัวจบนะครับแต่ว่าทางเบรนด์โดซินวานั้นเล่นเป็นมิดฟิลด์นะฮะช่วยประสานงานช่วยสร้างโอกาสนะครับรวมถึงเข้าไปร่วมทำประตูนะฮะก็อาจจะคนละบทบาทกันเรื่องของประตูอาจจะแตกต่างกันแต่ว่า Impact ในเกม Impact กับทีมนั้นเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับสำหรับซาลาห์แล้วก็เบรนด์โดซินวาข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของโฟเดนในตำแหน่ง False Nine ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะทั้งเซียร์ซิตี้เอ็กซ์ตร้าเขาบอกว่านานมากๆแล้วนะที่ไม่มีผู้เล่นในตำแหน่งนี้ของซิตี้นั้นทำผลงานได้ดีในเรื่องของการทั้งยิงประตูแล้วก็การสรรหาโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าในเกมกับไบรตันโฟเดนแสดงออกมาเห็นว่าเขานั้นเข้าใจในตำแหน่งนี้มากแค่ไหนประตูแรกนั้นยอดเยี่ยมในฐานะกองหน้าตรงกลางประตูที่2เขาอาจจะมีโชคเล็กน้อยนะจากลูกยิงแฉลบของทางกาเบรียลเชซุสแต่ว่าการมีส่วนร่วมการทำเกมรุกแล้วก็ทำแอสซิสต์ในท้ายเกมให้กับริยาดมาเรสได้นั้นเป็นคำตอบให้เป๊ปได้เลยว่าใครกันแน่ที่ควรจะส่งลงไปเล่นเป็นฟอลส์ไนน์ในนัดต่อๆไปในเกมต่อๆไปนะฮะการที่จะเลือกสเตอร์ลิงหรือโฟเดนตอนนี้ผมว่าเป๊ปนะน่าจะคิดออกแล้วว่าควรจะเป็นโฟเดนมากกว่าสเตอร์ลิงนะฮะสเตอร์ลิงนี่เราเห็นได้ชัดว่าตรงกลางนี่คือทำได้แบบไม่ดีเลยแต่พอจับไปเล่นริมเส้นก็พอจะมีผู้ว่าบ้างเพราะฉะนั้นในเกมต่อๆไปผมคิดว่า
ควรจะจับโฟเดนเล่นฟอสนายาวๆไปเลยจนกว่าเฟอร์รันตอเรสจะหายเจ็บกลับมานะผมก็เห็นด้วยกับทางซิตี้เอ็กซ์ตร้าเขานะว่าโฟเดนเนี่ยเป็นคำตอบของเราแหละในช่วงนี้นะในช่วงที่กองหน้าเราก็บาดเจ็บนะเฟอร์รันตอเรสก็เจ็บดีแลกก็ยังไม่ฟิตนะเชซุสที่เป็นกองหน้าก็ดันไปเล่นปีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะส่งโฟเดนลงเล่นฟอลส์ไนน์ไปเลยข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องของตำแหน่งปีกขวาที่ยังคงไม่ตายตัวนะฮะทางสื่อเขาได้บอกว่าการต่อสู้เพื่อตำแหน่งนี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยระหว่างริยาร์ดมาเรสกับทางกาเบียลเชซุสทั้งคู่นั้นตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและทั้งคู่ก็ดูพร้อมที่จะลงเล่นในตำแหน่งนี้มากๆเลยทั้งสองคนแล้วเป๊ปจะทำยังไงล่ะทำให้ทั้งสองคนนั้นได้โรเตชันผัดกันลงสนามแล้วก็มีความสุขด้วยนะฮะเชซุสนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเป็นตัวจริงของเขานะในเกมกับไบรตันแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูด้วยนะแต่อาจจะโชคร้ายนิดนึงดันไปเป็นสกอร์ของทางโฟเดนแทนนะแต่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในเกมรุกแล้วก็ประตูมาเรสลงมาเป็นสำรองแต่ก็ยังทำประตูได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าปวดหัวสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามากๆนะในการเลือกว่าใครจะลงไปเล่นในตำแหน่งปีกขวาระหว่างริยัดมาเรสกับทางกาเบรียลเชซุสนะเพราะว่าทั้งคู่นั้นทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในแบบฉบับของตัวเองซะเหลือเกินนะนี่เป็นข้อที่3ของ5สิ่งที่เราได้เห็นจากเกมชนะไบรตันไปข้อที่4กันต่อมานะครับกุนโดกันนั้นกลับมาในช่วงเวลาที่สำคัญอีกแล้วย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วช่วงหนึ่งเราจะเห็นได้ว่ากุนโดกันนั้นมีบทบาทในการทําประตูอย่างมากนะตอนนั้นก็สถานการณ์คล้ายๆกันนะกองหน้าเราก็เจ็บกุนก็ไม่พร้อมนะฮะแล้วก็ขาดคนที่ทําประตูนะช่วงนั้นก็เป็นกุนโดกันที่ทําได้เนี่ยสถิติขึ้นออกมาเป็น11ประตูใน12เกมลีกนะครับในช่วงเวลาแค่2เดือนเท่านั้นนะคือช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งเลยที่กุนโดกันพีคมากๆนะครับทำประตูแบบเป็นว่าเล่นนะฮะผมว่าแฟนๆซิตี้หลายคนจํากันได้นะสถานการณ์เนี่ยคล้ายกับตอนนี้เลยแล้วก็ในเกมกับไบรตันที่ผ่านมาการเล่นแล้วก็การทําประตูของเขาเนี่ยประตูเบิกล่องเนี่ยทําให้เราอาจจะหวนกลับไปคิดว่าเหตุการณ์แบบนั้นในฤดูกาลนี้มันอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะฮะเพราะว่าเฟอร์รันตอเรสก็เจ็บนะครับเชซูสที่เป็นกองหน้าก็ไปเล่นปีกนะครับไม่มีคนทําประตูเท่าที่ควรนะก็สลับหน้ากันยิงแต่ว่ากุนโดกันนั้นก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็ยิงประตูได้เลยนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งคีย์หลักของเราก็ได้ที่สามารถช่วยในเรื่องการทําประตูในเกมรุกของซิตี้ในเวลานี้นะครับก็คืออิลคายกุนโดกันนั่นเองอาจจะทําได้เหมือนฤดูกาลที่แล้วก็ได้นะฮะยิงแบบต่อเนื่องเลยนะครับไปกันที่ข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายนี่ก็คือทางการชนะไบรตันเนี่ยอาจจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญส่วนหนึ่งเลยที่สามารถช่วยซิตี้นั้นคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็ได้ชัยชนะของซิตี้ฮะเหนือไบรตันที่เอเม็กซ์สเตเดียมเนี่ยตอกย้ำว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าการออกมาเยือนไบรตันนั้นมันยากเย็นมากแค่ไหนนะกับการที่ไบรตันได้เล่นในบ้านนะครับเจ้าบ้านเนี่ยเล่นกดดันใส่ทีมเราในช่วงครึ่งหลังเนี่ยแบบไม่ลดละเลยนะแม้ว่าประตูมันจะทิ้งห่างไปเป็นโอ้โห3-0แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แบบยอมลดละในการที่จะพยายามเอาประตูตีตื้นมาให้ได้กัวร์ดิโอล่าเนี่ยคงจะภูมิใจกับ3แต้มนี้มากเพราะว่านี่เป็นคำตอบแล้วครับว่าการมาเยือนไบรตันไม่ใช่มากินหมูนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยจะกลับออกไปโดยคว้า3แต้มได้อย่างง่ายๆแน่นอนนี่จึงเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นจิ๊กซอว์นะครับชิ้นสำคัญก็ได้นะฮะในการออกมาเยือนไบรตันแล้วเราสามารถคว้า3แต้มเต็มได้กลับบ้านไปเนื่องจากทีมอื่นๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําได้เหมือนซิตี้หรือเปล่าเพราะว่าไบรตันเองเนี่ยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างที่แฟนๆซิตี้ทุกคนได้เห็นและก็ได้รับชมกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและนี่ก็คือ5ข้อนะครับที่ได้เห็นจากเกมที่เราชนะไบรตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาของทางสื่ออย่างซิตี้เอ็กซ์ตร้านะครับไปอัปเดตตารางคะแนนกันนิดนึงนะฮะเมื่อคืนคู่แดงเดือดก็โอ้โหช็อกไปตามๆกันนะฮะสำหรับเพื่อนบ้านสีแดงของเราโดนเข้าไป5ดอกนะฮะผมนั่งดูอยู่นี่แบบบ่ฮู้ว่าจะพูดจังใสเลยนะฮะแบบเละมากนะครับแต่ก็ให้กำลังใจแล้วกันนะอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนบ้านร่วมเมืองเดียวกันก็ให้กำลังใจแมนยูสู้ต่อไปนะครับฤดูกาลยังอีกยาวไกลตอนนี้จ่าฝูงเชลซีนะฮะมี22คะแนนลิเวอร์พูลตามอยู่1แต้มมี21แมนซิตี้ของเราอยู่ที่3ตามลิเวอร์พูล1แต้มนะฮะเรียกได้ว่า3อันดับแรกเนี่ยนะฮะห่างกันทีมละแต้ม
นะครับก็ลุ้นกันยาวๆต่อไปแต่ผมคิดว่าโปรแกรมที่เราผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะถ้าคิดว่าไงคิดเข้าข้างตัวเองมันก็อาจจะแบบส่งผลดีกับเราประมาณหนึ่งเพราะเราเนี่ยไปเล่นในบ้านเชลซีมาเราชนะใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปเยือนไรตันเนี่ยเป็นเกมแข็งเหมือนกันแล้วก็ได้สามแต้มมาเหมือนกันลิเวอร์พูลเราก็ไปเสมอในบ้านได้นะครับเหลือเกมในบ้านเราล้วนๆเลยนะก็ที่ต้องทําให้ดีนะครับก็เหมือนโปรแกรมจะเข้าทางเราแล้วผลสกอร์ที่ผ่านมาก็จะเข้าทางเราด้วยประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับไปกันที่เรื่องต่อมานะฮะเป็นเรื่องของการต่อสัญญานักเตะของเรากันบ้างอย่างทางเฟรนตอร์เรสมีข่าวออกมานะครับจากทางสื่อในอังกฤษอย่าง Daily Star นะก็อาจจะเป็นสื่อสายก็สิบหน่อยนะครับแต่ก็สามารถรับฟังเอาไว้ได้นะฮะก็คือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นเตรียมจับเฟรนตอร์เรสขยายสัญญาออกไปอีก2ปีนะฮะก็เฟรนตอร์เรสเนี่ยพร้อมที่จะเข้าคุยนะเพื่อเพิ่มต่อเติมสัญญาไปอีก2ปีกับทางสโมสรเรือใบสีฟ้าของเราถ้าเพิ่มไปอีก2ปีเนี่ยสัญญาของตอร์เรสกับซิตี้จะอยู่ที่ปี2027นะครับนี่เป็นการรายงานมาจาก Daily Star นะแล้วก็การต่อสัญญาครั้งนี้ถ้าหากสำเร็จลุล่วงตอร์เรสจะได้รับเงินค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเลยนะจากเดิมที่ได้รับราวๆ40,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์จะได้เพิ่มขึ้นเป็นระดับ100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ทีเดียวเลยนะฮะเพราะว่าก็ผลงานที่ผ่านมาก็เป็นตัวทําให้ประจักษ์แล้วว่าเขาเองมีส่วนร่วมนะในการเล่นเกมรุกทําประตูให้กับสโมสรเราที่แบบสําคัญมากๆเลยนะสําหรับเฟรนตอร์เรสแล้วก็เป็นการซื้ออนาคตด้วยนะเนื่องจากนักเตะเองก็อายุยังน้อยตอนที่เขาย้ายมาเล่นให้กับซิตี้ในฤดูกาลแรกเนี่ยการเซ็นสัญญาของเขาเนี่ยเซ็นอยู่ที่ปี2025นะครับการต่อสัญญาครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มอีก2ปีไปสิ้นสุดในปี2027นั่นเองนะครับก็ขอให้ลุล่วงเร็วๆนะฮะจะได้อยู่กันแบบยาวๆไปเลยสำหรับเฟรนตอร์เรสนะครับไปกันที่เรื่องสุดท้ายประจำวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการที่จะให้โอกาสดาวรุ่งนะในเกมคาราบาวครับกลางสัปดาห์นี้ที่จะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเป๊ปบอกว่าอาจจะมีส่งลงบ้างนะฮะสำหรับดาวรุ่งแต่ว่าต้องแต่ว่าน้อยกว่าเกมที่พบกับวีคอมในรอบที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะแล้วก็ในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยที่ส่งผู้เล่นดาวรุ่งลงเยอะเนี่ยเป๊ปบอกว่าเป็นเพราะว่านักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็เหนื่อยล้าเยอะในช่วงนั้นสถานการณ์มันแตกต่างกันออกไปแล้วนะกับช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงที่จะเล่นกับเวสต์แฮมในช่วงกลางสัปดาห์นี้เนี่ยเหตุการณ์มันแตกต่างกับช่วงที่พบกับวีคอมไปแล้วนะนักเตะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป๊ปบอกว่าเราเนี่ยจะได้เห็นการฝึกซ้อมในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารก่อนที่เราจะพบกับทางเวสต์แฮมในวันพุธนะเป๊ปบอกว่าเดี๋ยวเราจะตัดสินใจในการเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดกันเนี่ยอีก1ครั้งหลังจากที่ผ่าน2เซสชันก็คือผ่านเซสชันวันจันทร์เซสชันวันอังคารเนี่ยเราก็จะเลือกกันอีกทีว่าเอ๊ะจะส่งใครดีจะส่งผู้เล่นตัวสำรองมากน้อยแค่ไหนนะฮะในเกมนี้ต้องบอกเลยว่ามีลุ้นเห็นทั้งไกกี้นะทั้งเลียมดีแลกนะครับโคพาเมอร์น่าจะมีโอกาสลุ้นลงสนามในเกมพบกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์นี้ก็แฟนๆซิตี้แฟนๆดาวรุ่งนะฮะก็ติดตามรับชมกันได้ในช่วงวันพุธนะครับผมและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามาปิดท้ายกันนิดนึงกับโปรแกรมนะที่ซิตี้ต้องเจอในช่วงต่อจากนี้นะครับโปรแกรมเร็วสุดเลยกลางสัปดาห์นี้พบกับเวสต์แฮมแล้วก็ไปต่อพรีเมียร์ลีกกับทางคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็มีแชมเปี้ยนส์ลีกกับคับบรูคเล่นในบ้านนะฮะแล้วก็ออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงสัปดาห์แรกของเดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกายนเราก็จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บ้านที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะฮะแล้วก็มีเอเวอร์ตันในลีกแล้วก็เล่นในบ้านพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงเป็นเล็ก2นะในรอบแบ่งกลุ่มยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็เป็นโปรแกรมนะ6นัดหลังจากนี้คร่าวๆของแมนซิตี้ให้ได้ติดตามกันนะครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นะหวังว่าจะชื่นชอบกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดเวลาของตาแล้วในการรายงานข่าวประจำวันนะครับตาต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าฮะ